สวัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่3นะคะในเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนทุกวันอังคารนะคะคราวนี้นะคะครั้งนี้ก็เป็นวันอังคารแรกนะคะของเดือนธันวาคมเด็กๆจะเห็นว่าเราผ่านวันสำคัญเรียกว่าเป็นวันมหามงคลนะคะของคนไทยซึ่งเมื่อวานนี้ใครได้ดูกิจกรรมไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญยังไงคะลูกไหนลองตอบคุณครูหน่อยมีวันสำคัญอะไรบ้างคะเมื่อวานนี้วันพ่อแห่งชาติแล้วเด็กๆได้ดูทีวีไหมได้ดูค่ะได้ดูทีวีเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ใครเสด็จใครเสด็จคะลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วังนะคะก็เรียกว่าที่พระราชวังนะคะซึ่งเด็กๆ เห็นว่าในการถ่ายทอดนั้นจะมีประชาชนนั้นเฝ้าดูอย่างเนืองแน่นนะคะแล้วก็ตลอดเส้นทางนั้นนะคะจะมีประชาชนเปล่งวาจาว่าอะไรคะลูกทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะคะทรงพระเจริญใครอยากจะดูภาพประวัติศาสตร์ของเมื่อวานนี้บ้างนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะลูกตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงเอามือลงค่ะลูกเอาละค่ะจบคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยไปชมภาพจากหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์มาให้กับพวกเราได้เห็นวันมหามงคลเมื่อวานนี้วันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของชาวไทยนะคะค่ะนี่เป็นภาพอย่างหนังสือพิมพ์ที่นำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะ84พรรษาภูมิพลมหาราชานะคะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จได้ให้พระราชดำรัสนะคะให้คนไทยนั้นรักกันช่วยเหลือกันนะคะพระองค์บอกว่าโครงการต่างๆที่เคยพูดไว้นั้นก็เป็นการแนะนำไม่ได้สั่งการแต่ถ้าปรึกษากันแล้วจะเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกันหากจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่พึงประสงค์คือความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาตินะคะคุณครูให้ดูภาพใหญ่นี่ก็เป็นภาพนะคะเมื่อวานนี้เราจะได้เห็นจากทีวีถ่ายทอดคนไทยทุกคนนั่งดูหน้าจอทีวีใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณครูไปทำพิธีตอนเช้าตักบาตรตอนกลางวันคุณครูก็มาร่วมพิธีที่หอประชุมโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะทั้งอำเภอหัวหินเรามาทำที่หอประชุมนี่ก็เป็นภาพนะคะเสด็จออกมุกเด็ดที่พระราชวังนะคะดุสิตมหาปราสาทที่สำนักพระราชวังเด็กๆจะเห็นว่าเป็นไงครับเหล่าข้าราชการทหารประชาชนพลเรือนทุกหมู่เหล่านะคะได้เข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์ท่านและระหว่างที่ทางที่เสด็จก็จะนะคะคนไทยก็จะเฝ้าอยู่ทุกระยะคุณครูให้ดูภาพเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเป็นภาพจากหนังสือพิมพ์ซึ่งเราไม่ได้เห็นกันง่ายๆนักนะนี่เป็นภาพพระมหาราชวังนะคะอ
คุณครูให้ดูหลายๆภาพนะคะคนไทยจะได้ชื่นชมพระบารมีทุกๆพระองค์นะคะคลื่นมหาชนนะคะนี่ก็เป็นภาพกลางคืนนะคะที่ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะแล้วค่ะเด็กๆจะเห็นหลายๆภาพซึ่งเราคนไทยนั้นนะคะมีความภาคภูมิใจคุณครูย้อนกลับมาให้ดูภาพกลางวันอีกนิดนึงนะคะดูประชาชนที่เฝ้าแล้วก็นะคะข้าราชการรถพระที่นั่งเสด็จผ่านนะคะหลายๆภาพนะคะเราไม่ได้เห็นจากกล้องโทรทัศน์แต่เราก็มาดูจากทีวีนะคะนี่เป็นทหารม้าใช่ไหมลูกกระบวนม้านะคะรอรับเสด็จประชาชนคนไทยรอรับเสด็จมาดูสิถือธงมีรูปของพระองค์ท่านนะคะนี่แหละวันที่ประชาชนคนไทยมีความสุขนะคะโบกธงชาติธงเฉลิมพระเกียรติไม้ที่คุณครูมาให้เด็กๆได้ใช้ใช่ไหมคะเอาละค่ะนี่แหละให้เด็กๆได้เห็นว่าวันสำคัญของคนไทยคนไทยก็จะได้ชื่นชมพระบารมีแล้วก็มีความสุขนะคะบอกว่าคนไทยหากถามใจคนไทยทั้งประเทศว่าอะไรคือเหตุแห่งหาลือหันทุกถ้อยไทยคงตอบเสียงเดียวกันอยากให้ในหลวงนั้นหายประชวรอยากเห็นองค์ทรงดำเนินได้แคล่วคล่องอยากจะมองเห็นพระองค์ทรงแย้มสวนยอดปรารถนาแห่งใจไทยทั้งมวลประสบล้วนเปล่งวาจาทรงพระเจริญนะคะนี่ก็เป็นบทร้อยกลองของดร.จุไรรัตน์วรรณยิ่งนะคะร้อยกลองไว้คุณครูก็อ่านให้เด็กๆได้ฟังเอาละค่ะนอกจากเราเห็นในวันสำคัญแล้วนะคะเรายังมาดูสิพระราชกรณียกิจที่ผ่านมาเรื่องอะไรบ้างนะคะจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวอีกแล้วนะคะคุณครูนำมาน้ำดีด้วยพระบาทนะคะนักปราชญ์แห่งสายน้ำนะคะนักปราชญ์แห่งสายน้ำเราจะเห็นว่านะคะพระองค์จะรับสั่งเรื่องน้ำเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เราได้เห็นความสำคัญของน้ำนะคะแล้วก็ดูซิว่าน้ำเนี่ยมีประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลเรื่องไม่จัดการน้ำให้ยั่งยืนผลตามมาจะเป็นยังไงคะผลที่ตามมาก็คือปัญหาอุทกภัยเห็นไหมคะที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นนะคะภาพพระราชกรณียกิจที่เสด็จในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไหนหรือนะคะรับสั่งให้เข้าเฝ้าความทุกข์และรอยยิ้มของพ่อนะคะนี่ก็พระราชทานในเรื่องให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องน้ำนะคะดังนั้นเด็กๆของคุณครูก็จะได้เห็นว่าพระราชาของคนไทยนั้นคนไทยนี่มีพ่อแห่งแผ่นดินนะคะเรามีประเทศเดียวในโลกนะคะลูกที่มีพ่อของแผ่นดินก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดังนั้นเด็กๆทุกคนก็ควรที่จะได้เห็นนะคะว่าพระราชกรณียกิจในหลายๆด้านที่คนไทยได้แต่ละท้องที่นะคะประสบกับความสุขความเจริญทุกวันนี้ก็เพราะใครคะก็เพราะว่าพระองค์ท่านนั้นเสด็จไปหลายๆที่แล้วก็เป็นไงคะดูแลทุกสุขของประชาชนในเรื่องต่างๆนะคะเสด็จไปทุกที่ที่มีปัญหาทรงช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในหลายๆทุกๆด้านนะคะเรียกว่ามีนักเขียนไว้มากมายนะคะให้เห็นถึงพระองค์ท่านทรงงานหนักนะคะมาถึงทุกวันนี้คนไทยก็อยากเห็นพระองค์ท่านมีพระพลานามัยที่แข็งแรงนะคะตัวอย่างนะคะจากหนังสือพิมพ์สองวันที่คุณครูเอามาประมวลให้เด็กๆได้เห็นในวันนี้นะคะเอาละค่ะคราวนี้มาดูผลงานนะผลงานใบงานของเด็กๆนี่แหละจะได้เห็นว่าเด็กๆนั้นได้นำภาพพระราชกรณียกิจมานะคะเป็นตัวอย่างในการเรียนของ1ทับ2นะคะป.1ทับ2เด็กหญิงภาวิดานะเด็กหญิงภาวิดาได้นำภาพพระราชกรณียกิจแล้วก็ทุกๆคนนักเรียนห้อง2คุณครูได้นำเสนอไปแล้วนะคะเด็กหญิงคาริมานะคะชังบัวป.1ทับ2พระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรนะคะไต่ถามทุกสุขประชาชนแล้วก็ดูแลในเรื่องของนะคะอันนี้เป็นภาพสกศของเด็กชายภควัฒน์จันสง่าป.1ทับ2นะคะของเด็กชายสุขประสินแนบนุชนะคะป.1ทับ2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริการป้องกันน้ำท่วมเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2538นะคะก็ติดมา3ภาพครูขยายนิดหนึ่งทอดพระเนตรพื้นที่น้ำท่วมในเขตกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2526นะคะแล้วก็ท่านปราโมทไม้กลัดเมื่อครั้งตามเสด็จไปถวายงานนี่ก็เป็นภาพพระราชกรณียกิจมาดูของห้อง1ทับ1บ้างมาดูของห้อง1ทับ1ก่อนนะดูเจ้าของที่เรียนออกอากาศวันนี้เด็กหญิงชนทิชาโพทะเลนะคะภาพที่ติดนะคะพระราชกรณียกิจเรื่องโครงการน้ำมันไบโอดีเซลโครงการรักสิ่งแวดล้อมโครงการฝนหลวงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเด็กชายศิรวิทย์นะคะเด็กชายศิรวิทย์นะคะเป็นภาพเรื่องที่พระองค์พานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงเด็กชายปัญญาวุฒินะคะเด็กชายปัญญาวุฒินี่ก็ด้านการศึกษานะคะนักเรียนโรงเรียนวังไรกังวลได้เข้าเฝ้าแล้วก็พระองค์ทรงสอนในเรื่องของดินในเรื่องของน้ำนะคะซึ่งได้เห็นว่านะคะเด็กๆนั้นได้รับความสุขนะคะแล้วก็เราได้รับประโยชน์จากเรื่องของการศึกษามากมายเด็กหญิงนิชาพัฒน์นะคะเป็นภาพที่เป็นภาพวาดที่มาตัดแล้วก็แปะลงนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเด็กหญิงนัทยานเหรอนัทยานเหรอนะคะเด็กหญิงนัทยานเด็กชายสิริเทพนะเด็กชายสิริเทพเป็นภาพสกศนะคะลูกเด็กหญิงกรองทองเด็กหญิงกรองทองเป็นภาพที่ทรงปลูกหญ้าแฝกนะคะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกหญ้าแฝกนะคะของเด็กหญิงพัชราภาของเด็กหญิงพัชราภาเด็กหญิงหนึ่งฤทัยนะคะเด็กหญิงหนึ่งฤทัยที่พระองค์เสด็จที่เขาเต่านะคะเด็กชายสุทธิพงศ์เด็กชายสุทธิพงศ์นะคะนี่ก็พระราชทานเรื่องดินนะคะเด็กหญิงสุพรรษาเอี่ยมสะอาดนะคะเด็กหญิงสุพรรษาเอี่ยมสะอาด
เด็กหญิงศาสิชาเรืองพุ่มนะคะเห็นไหมคะนักเรียนแต่ละคนตั้งใจทำงานชิ้นนี้ด้วยความตั้งใจนะคะเด็กหญิงรัตนทานเด็กหญิงรัตนทานนะคะนี่ตอนเสด็จมีสมเด็จพระเทพเสด็จตามเสด็จด้วยนะคะเด็กชายอธิพัฒน์นะคะภาพเหมือนกันเด็กชายบัณฑิตมีไหมเด็กชายอะไรคะเพ็งสว่างชื่ออะไรเอ่ยเด็กชายณัฐชัยเป็นภาพวาดนะคะเด็กหญิงพลอยชมพูนะคะเด็กชายรัชานนท์นะคะเด็กชายรัชานนท์เด็กหญิงจันตการโหนี่ติดมีธงชาติกฤตยาภูวนันเด็กชายภูวนันลูกเด็กชายกฤติพลนี่ไปติดภาพมานะคะเด็กชายทิติพงศ์เด็กชายพิพัฒน์คุณครูอย่างรวดเร็วนะคะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันหลายคนเลยนะคะมาดูของห้องสามบ้างเด็กหญิงนฤกรนะคะเด็กหญิงยารินนะคะเด็กหญิงฉัตรพลนะคะเด็กหญิงอินทิราเด็กหญิงนัทธินีนะคะเป็นภาพวาดลูกเด็กหญิงมินตราเด็กหญิงมินตาสองภาพนะคะสองภาพเด็กชายวงสะทนเด็กชายวงสะทนเด็กชายไพรชยนต์นะคะภาพพระราชกรณียกิจต่างๆเด็กชายประไนสุดประเสริฐหรือเปล่านะคะเด็กหญิงกฤติพรนะคะภาพจะมืดหน่อยนะคะลูกหมดแล้วภาพไม่ค่อยชัดลูกเด็กหญิงพนิดานะคะแสงจะเข้านิดนึงภาพแล้วสองภาพสุดท้ายนะคะเด็กชายพงศธรแล้วก็เด็กหญิงกิตเด็กชายกิตติพิษภาพสุดท้ายเป็นผลงานของเด็กๆนะคะที่นำมาเสนอให้ครบทุกคนแล้วนะคะเป็นตัวอย่างนะคะลูกนี่แหละเป็นตัวอย่างของการที่พวกเรานั้นนะคะมีความรักต่อพระองค์ท่านเอาละค่ะวันนี้เราได้ใช้เวลาพอสมควรแล้วเด็กๆออกมาจัดแถวคุณครูจะให้เด็กๆได้กายบริหารกันหนึ่งเพลงนะคะทั้งหมดจัดแถวลูก